ป้องกันเพราะการป้องกันยาเสพติดคนที่ป้องกันอยู่ป้องกันดีหรือว่าการฟื้นฟูนี่แย่เลยเพราะการฟื้นฟูการทำทุกไหลหมายว่าคนเราติดยาติด14.4 ล้านคน 2% ลงจากก่อนเรากำลังไปแก้ไขปลายเหตุแก้ต้นเหตุด้วยการใช้ระบบป้องกันจะผมพอสอนในผมเนี่ยมันไม่ผ่านทำมา6 ปีแล้วนะผมบอกถ้าเป็นอย่างนี้พวกผมก็ไม่แสดงเลยเพราะว่ามันเกิดอยู่เพราะท่านทำอยู่แล้วอย่างนี้สิ่งใหม่ที่มันเกิดขึ้นเป็นหมู่บ้านสีขาวตรงมาไทยทำเกิดมานานแล้วเกิดตรงมาต้องเกิดต้องผู้ชายที่เกิดสีฟ้าแต่ที่ผมให้ชัดเจนท่านอยู่ผมให้เงินท่านมากขึ้นใช่แต่แผนที่ออกมามันไม่ชัดมันเหมือนเจอมาปี10 ปีแค่ไหนเลยนะนี่แผนทางครับผมมีทำไมชาวบ้านของยาเสพบ้านยังมีชาวบ้านที่สิ่งที่รัฐบาลจะต้องเร่งด่วนแก้ไขมีอะไรก็คืออย่างก็แสดงว่าปัญหาการแก้ยาเสพติดเราประเมินว่าการแก้ยาเสพติดสองปัจจุบันนี้เนี่ยทำได้ดีขึ้นแต่ปัญหานี้ก็ยังไม่หมดไปในความรู้สึกของเราจากที่เราวิเคราะห์ดูและที่ผมดูแลปตท.อยู่ทำงานร่วมกับกองทัพไทยตำรวจชาติในหลักผลการประเมินของหน่วยองค์กรยาเสพติดโลกกับสิ่งที่เราดูตัวเลขสีไม่ว่าผู้ติดรายใหม่เป็นสีการจัดยาการลดเชื้อมาดีหมด